สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Underwater เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ด้านมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดินได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theater นอร่าซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องเธอเป็นนักวิศวกรช่างกลที่ต้องลงมาทำงานใต้มหาสมุทรที่มีความลึกถึง11กิโลแต่แล้วจู่ๆก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และนั่นทำให้เธอกับทีมงานพยายามหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็มีบางคนที่ไม่รอดหลังจากที่หนีมาได้นอร่ากับโรนิโก้ก็โดนแรงอัดกระแทกจนทำให้ทั้งคู่สลบไปและสถานียักษ์แห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อทั้งคู่รู้สึกตัวก็พยายามติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือจากองค์กรแต่ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เพราะการสื่อสารทุกอย่างถูกตัดการเชื่อมต่อในตอนนั้นนอร่าพยายามหาทางออกโดยการหายานลี้ภัยซึ่งระหว่างทางที่จะไปยานนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะสถานีได้รับความเสียหายจากแรงแผ่นดินไหวพอหาทางปีนป่ายขึ้นไปได้สักพักทางครูก็ได้พบกับพอลที่กำลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่เพราะตัวเขานั้นโดนเศษซากพระหักพังทับจนออกไม่ได้นอร่าได้บอกกับเขาว่าเราจะต้องออกจากที่นี่กันแล้วเพราะข้างบนมันกำลังจะถล่มลงมาและเมื่อเดินทางไปถึงยานลี้ภัยพวกเขาก็ได้พบกับกัปตันแต่ทว่าในตอนนี้ยานลี้ภัยก็ไม่เหลือสักลำนอร่าจึงบอกกัปตันว่าตอนนี้ท่านขุดเจาะของเราได้รับความเสียหายไปแล้วถึง 70% เธอไม่เข้าใจว่ามันคือแผ่นดินไหวหรือมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งกัปตันก็บอกว่าเราต้องตั้งสติและฟังฉันให้ดีนะเราทุกคนจะต้องรอดออกจากที่นี่หลังจากนั้นนอร่าก็เข้าไปหาเพื่อนๆของเธอซึ่งนั่นก็คือเอเมลี่กับสมิธพวกเขาได้โผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจที่อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตรอดอยู่และในระหว่างนั้นกัปตันก็ได้บอกว่าตอนนี้ข้างบนนายจะส่งคนมาช่วยเราแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เราจะมีเวลาพอที่จะรออยู่ไหมซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างแย่เพราะสถานที่แห่งนี้มันเริ่มจะพังลงมาอีกรอบในระหว่างที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนอร่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรามีเวลาแค่30นาทีก่อนที่แกนความร้อนมันจะละลายและเกิดการระเบิดเกิดขึ้นตอนนี้เราไม่มียานลี้ภัยแล้วเรือดำน้ำก็พังไปแล้วด้วยเช่นกันกัปตันก็เลยเสนอทางรอดเดียวก็คือพวกเราจะต้องเดินไปยังสถานีโรบาร์กซึ่งเป็นสถานีหลักและจะต้องลงไปในลิฟต์ขนของเพื่อลงไปยังก้นทะเลแล้วเดินผ่านอุโมงค์กลับไปพอก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่เราจะต้องเดินฝ่าความมืดที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้นี่นะแถมออกซิเจนของเราก็ไม่พออีกด้วยนี่นะหรอแผนการของกัปตันนอร่าก็เลยพูดว่าชุดของเราอยู่ข้างล่างน้ำได้ไม่นานคุณรู้ไหมกัปตันและก็มีบางคนที่ดำน้ำไม่ได้เก่งเราอาจจะตายถ้าใช้แผนนี้ซึ่งกัปตันก็บอกว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนะนี่มันเป็นทางเลือกเดียวที่เราเหลืออยู่และในขณะที่ทุกคนกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกันต่อดีนั้นจู่ๆสมิธก็เดินเข้ามาและให้ทุกคนฟังเสียงวิทยุก่อนที่แท่งขุดเจาะพวกเขาจะขุดเจาะไปเจอกับอะไรบางอย่างและเสียงนั้นมันก็เป็นเสียงการเคลื่อนไหวแปลกๆซึ่งฟังแล้วดูน่ากลัวเป็นอย่างมากอีกอย่างในตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนั้นมันก็เพิ่มขึ้นเป็น10องศาและทุกคนรู้หรือเปล่าว่าท่านขุดเจาะของพวกเรามันขุดลึกเกินเลยมันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกัปตันจึงเงียบไปสักพักและเขาก็ได้ออกคำสั่งว่าพวกเราจะต้องเดินไปยังสถานีหลักกันเพื่อไปเตรียมตัวที่นั่นและก็ดูเหมือนว่าเอเมลี่เธอจะเป็นคนขี้กลัวที่สุด
หลังจากที่พวกเขาต้องหอกกันสวมชุดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็ได้ออกเดินทางแต่ก่อนที่จะออกไปสมิธก็ได้บอกว่าเราพกอาวุธติดตัวกันเถอะเสียงเคลื่อนไหวจากวิทยุนั้นทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่หลังจากนั้นทุกคนก็ลงไปยังลิฟต์ขนของและเมื่อประตูลิฟต์ปิดลงข้างในนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อประตูลิฟต์ทางออกมันได้รับความเสียหายทำให้เกิดแรงดันเข้ามาอย่างกระทันหันและในตอนนี้ทุกคนจะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวขอแค่เพียงเปิดประตูได้พวกเราก็จะรอดกันแล้วแต่โดยแรงดันที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้หมวกของโรดิโก้เกิดการแตกร้าวซึ่งนอราก็พยายามจะบอกให้ปิดประตูแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะแรงดันที่เกิดขึ้นมันทำให้โรดิโก้โดนบีบจนตัวระเบิดและทำให้เขาเสียชีวิตในทันทีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทุกคนเริ่มสติแตกเอมิลี่ถึงขั้นกรีดร้องด้วยความกลัวเธอแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ที่เห็นเพื่อนร่วมทีมต้องตายไปต่อหน้าต่อตาแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ต้องพยายามสู้ต่อไปจนท้ายที่สุดหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินมาจนถึงลิฟต์ขนของอีกตัวในตอนนั้นกัปตันพยายามปลอบลูกทีมว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของทุกคนนะให้เราคิดซะว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เราเดินต่อไปแต่ทว่าเมื่อพวกเขานั่งลิฟต์ไปได้ไม่นานมันก็มีสัญญาณดังขึ้นเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ลิฟต์ตัวนั้นกัปตันจึงบอกว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนขอความช่วยเหลือจากยานลิฟต์ภายลำอื่นและอาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ต้องมีเราสักคนสวมชุดออกไปช่วยเหลือแล้วนะซึ่งพอลและสมิธก็เตรียมตัวออกไปอย่างกล้าหาญแต่พอก็ติดตลกและถามกัปตันว่าแล้วถ้าเราไปเจอตัวประหลาดเราจะจัดการกับมันอย่างไรและเมื่อทั้งสองลงไปถึงปรากฏว่าไม่เจออะไรแต่ก็มีเพียงพอที่บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวจนหลอนไปเองซึ่งหน้าจอจับสัญญาณของนอร่าก็บอกว่าวัตถุไหนที่ใกล้ถึงจุดระเบิดแล้วและมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่รอบยานนอร่าเธอเริ่มรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เห็นเธอจึงบอกให้พอรีบกลับมาแต่พอก็พยายามเดินหน้าเข้าไปไกลๆเพื่ออยากรู้ว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรและจากภาพที่เห็นมันก็คือศพของเพื่อนร่วมทีมที่ตอนนี้โดนห่อหุ้มและกัดกินจนเละจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ในทันใดนั้นเองมันก็มีเจ้าตัวประหลาดลึกลับพุ่งเข้าใส่พอแต่ก็โชคยังดีที่สมิธเข้ามาช่วยได้ทันเขายิงอาวุธเข้าใส่มันและก็นำมันกลับมาที่ลิฟต์ด้วยในระหว่างนั้นทุกคนก็ต่างสงสัยว่านี่มันคือตัวอะไรที่รู้ๆมันกำลังกินซากศพอยู่เอมิลี่จึงเข้ามาตรวจสอบก่อนจะพบว่ามันไม่มีตาแล้วมันหาแสงได้จากอะไรทั้งตัวของมันก็เหมือนกับกรงเล็บและนี่อาจจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่เธอไม่เคยเห็นสัตว์ทะเลในน้ำแบบนี้มาก่อนและเธอก็ยังบอกอีกว่าบางทีท่านขุดเจาะของเราอาจจะไปเจาะโดนกระเป๋าน้ำร้อนและปลุกสัตว์พวกนี้ให้ตื่นขึ้นมายังไม่ทันที่จะพูดจบลิฟต์ก็ได้ดับลงทันทีและความเงียบที่เกิดขึ้นนี้มันก็ทำให้ทุกคนได้ยินเสียงเคลื่อนไหวที่ดังมาจากภายนอกชัดเจนเป็นอย่างมากและก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ด้านนอกมันกำลังจะโจมตีพวกเขาสิ่งทุกคนก็พยายามหาว่ามันคืออะไรกันแน่จนในที่สุดมันก็มีตัวสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาและพยายามจะหาทางเข้ามาทำร้ายทุกคนจากแรงกระแทกของมันนั้นมันจึงทำให้ตัวลิฟต์ตกลงไปอย่างก้นทะเลซึ่งกัปตันก็พยายามหาทางช่วยทุกคนไม่งั้นพวกเราจะต้องตายกันแน่แต่เมื่อไม่เห็นหนทางรอดพวกเขาจึงตัดสินใจออกจากลิฟต์ตัวนั้นสิ่งทุกคนก็พยายามวิ่งออกจากจุดนั้นให้ไวที่สุดการเคลื่อนไหวใต้น้ำมันเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่สุดท้ายพวกเขาทั้ง5คนก็สามารถหลบไปอยู่ในยานอีกลำได้ส่วนสมิธเองเขาก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะชุดเกราะของเขามีปัญหาเขาแทบจะขาดอากาศหายใจตุยทุกคนที่ได้เห็นเจ้าตัวประหลาดนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นและน่ากลัวเป็นอย่างมากและได้พูดคุยกันว่านี่เรามาเจอเข้ากับตัวอะไรกันแน่ทุกพื้นที่ที่พวกเราอยู่มันโอบล้อมไปด้วยเจ้าตัวประหลาดพวกนั้นแต่ถ้าว่าในตอนนี้เราก็ไม่มีเวลามากนักเราจะต้องรีบไปต่อกันเถอะในระหว่างนั้นทุกคนได้แต่นั่งรอรถรางผ่านอุโมงค์จนรอต่อไม่ไหวเพราะน้ำเริ่มทะลักเข้ามาจนทำให้เครื่องดูดน้ำระเบิดและมันก็หยุดทำงานไปหลายตัวแล้วซึ่งเจ้าตัวประหลาดก็ยังตามติดพวกเขาอยู่ทุกอย่างก้าว
และเมื่อรถไปต่อไม่ได้พวกเขาก็จำเป็นต้องเดินฝ่าน้ำที่ลึกระดับหน้าอกและทางที่ทุกคนเดินไปนั้นมันก็ยิ่งแคบขึ้นไปเรื่อยๆจนจะเดินต่อไม่ไหวแล้วแต่ทว่านอร่าที่ตัวเล็กที่สุดเธอจึงอาสาดำน้ำลงไปหาทางออกใหม่และเมื่อเจอทางออกพวกเขาก็ได้ดำน้ำลงไปทีละคนและเมื่อทุกคนผ่านไปได้ตอนนี้ก็เหลือแค่พอเป็นคนสุดท้ายซึ่งในขณะที่พอกำลังดำลงไปจู่ๆสัตว์ประหลาดมันก็เข้าโจมตีเขาแต่ทว่าทุกคนก็สามารถดึงตัวของเขามาได้ทันพอได้บอกกับทุกคนว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างราวกับปีศาจปลาหมึกเยอะแยะไปหมดมันพยายามที่จะกระชากเขาไปแต่ก็ไม่ทันที่พอจะได้อธิบายไปมากกว่านี้เขาก็โดนสัตว์ประหลาดลากตัวไปอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันก็ได้กัดกินเขาอย่างหิวกระหายต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆที่ช่วยอะไรไม่ได้ซึ่งทั้ง4คนที่เห็นก็ตกใจกลัวจนสุดขีดและรีบวิ่งหนีตายกันแบบไม่คิดชีวิตในตอนนั้นทั้ง4คนได้แต่นั่งมือลอยรอความช่วยเหลือที่มาไม่ถึงสักทีซึ่งสมิธก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันคือตัวอะไรพวกมันกระชากพอจากชุดเหล็กนั้นได้แทนขุดจะเรามีน้ำหนักถึง 6,000 ตันพวกมันยังพังเครื่องนั้นซะพรุนมันทำได้อย่างไรกันเอมิลี่จึงบอกว่าเพราะเราเองนี่แหละเพราะเราขุดเจาะลึกเกินไปตอนนี้มันกำลังเอาคืนพวกเราไม่ควรลงมาใต้น้ำไม่ว่าใครก็ไม่ควรลงมาทั้งนั้นกัปตันจึงบอกอีกว่าผมรู้นะว่าทุกคนเสียใจแต่เราจะอยู่ที่นี่กันไม่ได้ตอนนี้ชุดของสมิธได้รับความเสียหายเราจะไปต่อกันยังไงล่ะสมิธจึงบอกว่าทุกคนอย่าสิ้นหวังตอนนี้ฉันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วพวกเธอไปกันต่อเถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นตัวถ่วงเปล่าๆนอร่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกให้สมิธหยุดพูดและหาทางไปต่อเพราะเธอก็ไม่อยากเสียใครไปอีกเหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางทางใต้ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้เต็มไปด้วยความอึดอัดและกดดันทุกคนไม่รู้ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดมันจะโผล่มาอีกตอนไหนกัปตันจึงได้แจ้งว่าพยายามเข้าอีกอึดใจเดี๋ยวเราก็จะถึงที่หมายแล้วและด้วยความที่นอร่ามองเห็นอะไรบางอย่างรอบตัวมันก็ทำให้เธอเริ่มแสดงอาการออกมาจนกัปตันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอเห็นอะไรหรือเปล่าซึ่งนอร่าก็ยังมองเห็นไม่ชัดเธอได้แต่เงียบแล้วเดินต่อไปแต่ทว่าเวลาต่อมาพวกเขาทั้ง4คนก็พบกับสัตว์ประหลาดอย่างจังและมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงกัปตันสั่งให้ทุกคนหยุดเคลื่อนไหวและปิดไฟฉายซะและเมื่อทุกอย่างเงียบลงกัปตันจึงเปิดอินฟราเรดอีกครั้งแต่ทว่าจู่ๆสมิธก็ถูกพวกมันกระชากตัวไปอย่างไวแต่ก็โชคดีที่พวกมันยังไม่ได้ฉีกเขาเป็นชิ้นๆแต่ทำให้เขาสลบไปเพียงเท่านั้นกัปตันจึงบอกว่าเราถอยออกไปเดี๋ยวเขาจะยิงปืนล่อมันแต่ด้วยความแรงและจำนวนของพวกมันที่มีมากกว่ามันก็ทำให้พวกเขาโดนสัตว์ประหลาดลากไปคนละทิศคนละทางตอนนี้กัปตันติดอยู่ล่างยานและนอร่าก็พยายามจะช่วยสุดชีวิตแต่ทว่าเสียงเคลื่อนไหวจากสัตว์ประหลาดมันจึงทำให้นอร่าหันไปดูคราวนี้เธอถึงกับช็อกกับสิ่งที่เห็นเพราะร่างของสัตว์ประหลาดนั้นมันมาเป็นตัวๆมันมีแขนมีขาเหมือนคนแต่หัวและปากของมันดูน่ากลัวเป็นอย่างมากพอมันอ้าปากมันสามารถเขมือบเราไปได้ทั้งตัวซึ่งในขณะที่มันจะเขมือบหัวของนารากัปตันจึงเข้ามาช่วยไว้ทันกัปตันจึงเอามีดแทงไปที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นจนทำให้มันถอยหนีออกไปแต่ทว่าในตอนนี้ชุดของกัปตันก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและหน้ากากของเขาก็เริ่มร้าวจนทำให้แรงดันจากข้างนอกทำให้ตัวกัปตันระเบิดและตายไปอีกรายซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีแค่นอร่าที่ยังมีชีวิตเหลือรอดคนเดียวเธอพยายามจะเรียกหาเอมิลี่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับเธอจึงพยายามเดินทางไปต่อจนถึงสถานีแซฟเฟิร์ดและเมื่อเข้าไปด้านในเธอก็ได้ถอดชุดออกและร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นนอร่าก็พยายามติดต่อกับเอมิลี่และสมิธอีกครั้งเธอได้บอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่สถานีท่านขุดเจาะเก่าสถานที่แห่งนี้ถึงจะไม่มียานลี้ภัยแต่ก็ยังพอมีอากาศให้หายใจแต่ทว่าตัวเธอก็ไม่สามารถติดต่อกับใครได้และเมื่อมองไม่เห็นหนทางเธอจึงไปหาอาวุธที่พอจะใช้ได้เพื่อที่จะเดินไปที่สถานีหลักต่อไปในระหว่างทางเธอก็พยายามเรียกหาเพื่อนและเดินทางไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงของเอมิลี่ดังขึ้น
แต่เธอไม่รู้ว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นมันเป็นความจริงหรือว่าเธอหลอนไปเองเธอพยายามที่จะค้านกลับแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เสียงเอมิลี่นั้นจะหายไปเธอพยายามที่จะเรียกดูแต่ก็ดูเหมือนว่าเอมิลี่ตอนนี้จะไม่รับฟังอะไรแล้วเพราะเธอกลัวจนแทบไม่มีสตินอร่าจึงเข้ามาเขย่าตัวและโผล่เข้ากอดด้วยความดีใจที่เธอยังมีชีวิตอยู่ส่วนสมิธนั้นก็ยังไม่ได้สติเธอจึงลากทั้งสองเข้าไปด้วยระหว่างที่กำลังลากตัวทั้งสองเธอก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในชีวิตของตัวเองให้ฟังและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานีโรบักซึ่งเป็นสถานีหลักแต่ก็ดีใจกันได้ไม่นานสัตว์ประหลาดมันก็โผล่มาอีกครั้งซึ่งมันก็ไม่รอช้ามันกระชากตัวนอร่าแล้วก็ทุบเธอลงบนพื้นซ้ำๆและมันก็พยายามจะเขมือบหัวเธอแต่ทว่าในครั้งนี้มันไม่ได้แค่กัดหัวเธอแต่มันกัดเข้าไปทั้งตัวแต่ก็โชคดีที่นอร่าเธอนั้นถือปืนมาด้วยเธอก็เลยจัดการยิงมันและพยายามจะดันตัวเองออกไปจากตัวสัตว์ประหลาดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นสัตว์ประหลาดมันก็ไม่ได้มีตัวเดียวนอร่าจึงตัดสินใจยิงแสงระเบิดเวลาเพื่อหลอกล่อให้มันไปอีกทางและคราวนี้พวกสัตว์ประหลาดมันก็จับตัวกันเป็นฝูงใหญ่และเคลื่อนตัวไปตามแสงนั้นนอร่าเธอจึงใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีและแรงระเบิดที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวเธอกระเด็นจนสลบเอมิลี่จึงรีบวิ่งเข้ามาและลากตัวนอร่าเข้าไปยังสถานีซึ่งในตอนนี้ออกซิเจนของนอร่าหมดแล้วถ้าหากไม่รีบถอดชุดเธออาจจะต้องตัวระเบิดตายแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้ไม่สามารถเปิดได้เพราะนอร่าเธอหมดสติเอมิลี่จึงพยายามที่จะถอดหน้ากากแต่ก็ไม่สามารถถอดได้เช่นกันและเมื่อเห็นว่านอร่ากำลังจะขาดอากาศตายเธอก็เลยเอาถังดับเพลิงมาทุบที่หน้ากากอย่างแรงจนสามารถช่วยนอร่าไว้ได้ส่วนสมิธนั้นเขาก็รอดตายอย่างทุลักทุเลทั้ง3คนพยายามช่วยกันไปที่ยานลี้ภัยเพื่อที่จะอพยพสู่ผิวน้ำเพราะอีกไม่นานที่นี่ก็จะพังทลายเช่นกันและในระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังหาทางออกอยู่นั้นจู่ๆสัตว์ประหลาดร่างใหญ่มันก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะพังสถานีให้ย่อยยับทั้ง3คนจึงพยายามวิ่งหาทางเอาชีวิตรอดและเมื่อมาถึงจุดพีคพวกเขาก็เข้ามาถึงยังยานชูชีพซึ่งมันก็มีอยู่3ลำพอดีแต่ทว่าในตอนนี้มันสามารถใช้งานได้แค่2ลำเท่านั้นนอร่าจึงเสียสละให้เพื่อนๆออกไปก่อนส่วนตัวเธอเองจะซ่อมเครื่องที่เหลือแล้วรีบตามไปและเมื่อส่งเพื่อนขึ้นยานสำเร็จเธอก็ไม่ได้คิดที่จะซ่อมเครื่องจริงๆแต่เธอกลับมองไปที่ตัวสัตว์ประหลาดพวกนั้นและเธอคิดว่าเธอจะจัดการกับมันอย่างไรดีเธอพูดกับตัวเองว่าจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าไร้พลังอำนาจที่สุดและอ่อนแอที่สุดเธอเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ก็อย่างว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจบางครั้งก็ควรหยุดคิดและลงมือทำมันซะและในตอนนี้เธอก็อยู่ในสถานที่ที่มีพลังมหาศาลเมื่อมีเวลาเหลือแค่60วินาทีสุดท้ายเธอจึงคิดว่าเธออยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานอยู่ในที่มืดเธอไม่รู้เวลาเธอก็เลยตัดสินใจจุดไฟให้แสงสว่างกับไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนั้นจนท้ายที่สุดนอร่าเธอได้สละชีวิตตัวเองและระเบิดตัวเองไปพร้อมกับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกนั้นและหนังก็ตัดจบลง